บรรยากาศการจัดทำต้นเทียนที่วัดทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งรับทำต้นเทียนประเภทแกะสลักให้ต้นเทียนประจำอำเภอบุญทริกช่างเริ่มเก็บรายละเอียดลวดลายของเนื้อต้นเทียนพรรษาซึ่งเป็นการทำขั้นตอนสุดท้ายในการทำต้นเทียนเพื่อเตรียมนำออกตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมความงามความอลังการในบ่ายวันที่13กรกฎาคมก่อนจะเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองในเช้าวันที่14กรกฎาคมนี้นายวิศรุตพาดีช่างเทียนรุ่นใหม่ที่สืบทอดการทำต้นเทียนประเภทนี้มาจากพ่อเล่าว่าปีนี้ต้นเทียนของอำเภอบุญทริกมีการลดขนาดจากต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่เป็นต้นเทียนขนาดกลางเนื่องจากปัจจัยของระยะเวลาที่มีให้เพียงเดือนเศษเพราะไม่แน่ใจเรื่องการระบาดของโควิด-19 และไม่ได้มีการเตรียมงบประมาณไว้แต่ด้วยศักดิ์ศรีช่างยังคงอัตลักษณ์ความสวยงามความปราณีตของลวดลายฝีมือช่างประจำอุบลราชธานีไว้เช่นเดิมสำหรับปีนี้ต้นเทียนของอำเภอบุญทริกจะเล่าเรื่องพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชด้านหน้าแกะสลักเป็นพระยาศรีอุบลสัตตนาคราชมีเอกลักษณ์เป็นนาคที่มีฐานดอกบัวรองรับส่วนตอนกลางและตอนท้ายของต้นเทียนเล่าเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะตอนก่อนและหลังออกบวชจนเป็นพระพุทธเจ้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมชมงานแห่ต้นเทียนปีนี้จังหวัดขอให้ผู้เข้ามาในงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะคาดว่ามีนักท่องเที่ยวมากันจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพราะจังหวัดยังพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ400ถึง500คนแต่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอาการไม่รุนแรง